สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอ็มก็จะมารีวิวนะครับหลังจากหายไปนานนะครับก็คือไปเล่นสงกรานต์นะครับคือตอนนี้ก็หน้าดำขึ้นมากเลยนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะมามาร์กหน้าบำรุงผิวกันนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้หน้าเอ็มแห้งนะครับแล้วก็ลอกนะครับคือมันขัดความชุ่มชื้นอะทุกคนอะคือในกล้องมันลืมปิดแอปหน้าเนียนอะคือเปิดแบบเนียนไว้ใช่ปะฟุ้งฟิ้งมันก็สาบราบใช่ปะเดี๋ยววันนี้จะมามาร์กให้ดูเลยนะครับก็คะแนนเป็นตัวนี้เลยก็เป็นนะครับ Iscreen Double Vitamin Orange Nourishing 3D Mask นะครับเป็นผลิตภัณฑ์มาร์กผิวหน้านะครับก็คือวิธีใช้เกลี่ยแผ่นมาร์กให้แนบสนิทกับผิวหน้าทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วลอกทิ้งนะครับก็มันเป็นมาร์กส้มนะครับก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นมั้งเกาหลีจีนอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเกาหลีอ่ะเดี๋ยวจะมามาร์คให้ดูนะครับเขาบอกว่ามันเป็น3 Dream Mark นะครับก็คือเดี๋ยวจะมาร์คตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอแกะก่อนนะครับก็จะมีรอยคือจะบอกว่าเอ็มเป็นคนหน้าแห้งมากแล้วก็ช่วงนี้สิวเยอะมากเลยนะครับก็คือแบบเดี๋ยวจะทำการมาร์กนะครับเนื้อมาร์กเดี๋ยวขอเอาเนื้อมาร์กทาก่อนก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์แรงอยู่นะก็แบบเท่ายี่ห้อแบบทั่วไปอะราคา25 บาทนะครับเอ็มซื้อมาที่ร้านทวีกิจนะครับก็คือแบบช่วงนั้นแม่ไปพอดีนะครับก็เลยแบบเหลือตังค์อยู่ก็เลยซื้อมาก็เดี๋ยวจะมาหมานะครับก็รู้สึกว่ามันแสบตานะเป็นรอบดวงตาไว้ด้วยนะเดี๋ยวนี่กระจกไม่ได้เอาเขาช่องมาเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับแผ่นมาก็จะเป็นแบบทั่วไปนะคืออยากจะบอกว่าเอ็มไม่ได้เป็นคนผิวหน้าดีนะครับก็คือก็มีตังค์อ่ะไม่ได้มีตังค์25 บาทเอาเข้ามาคือมันก็แสบๆตาบ้างอ่ะแล้วก็แรงอยู่นะเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารไม่โอกาสเอางานที่คล้าลงไปผลที่จะแต่งตัวนั่งสบายใจตาแน่นสบายไม่สบายหน้าขาวก็เดี๋ยวจะมาร์กทิ้งไว้15-20นาทีนะครับระหว่างนั้นเราก็เล่นโทรศัพท์รอเล่นทำอะไรก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงก็ทำอะไรที่เพื่อนๆอยากทำทิ้งไว้นะครับ15-20นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันก็ผ่านไป20 นาทีแล้วนะครับก็คือเอ็มแกะมาร์กออกแล้วนะครับก็ลืมว่าตัวเองอัดคลิปอยู่นะก็แกะมาร์กเอาไว้แล้วก็จากนั้นก็รูปเลยนะนวดนวด
ถ้าเป็นไปได้เรามาหน้าตุ๊กปั้นก็ดีนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบก็คือมาวันละ มาทีละครั้งถึง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือการมาหน้านี่คือทำให้หน้าเรานุ่มชุ่มชื้นนะครับนวดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือเอ็มมาเสร็จก็เห็นเลยว่ามันกระจ่างใสขึ้นอ่ะก็มันกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับรูปจนกว่าจะแห้งนะครับก็คือแบบคือมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเอ็มขอเอาซองก่อนแป๊บนึงก็คือตัวนี้มันทำให้ใบหน้ากระจ่างใสขึ้นนะครับก็คือดีจริงๆนะก็มันมีหลายรสนะครับไม่ใช่แค่มีรสเดียวก็เอ็มซื้อมานี้มันก็มีหลายรสอยู่นะครับมีมะเขือเทศมีหวานหางมังก็จำไม่ได้ด้วยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปซื้อมาใช้อีกนะครับตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยจะรอให้แห้งมากกว่านี้นะครับคือแห้งสนิทไปแล้วเอ็มก็จะทากันแดดนะครับก็เอ็มก็ไม่ได้ค่อยออกแดดเท่าไหร่นะครับก็แต่มันก็ผิวคล้ำนะครับเพราะว่าไปเล่นสงกรานต์มาด้วยนะครับก็ผิวแขนตอนนี้ก็คือคล้ำมากเลยนะครับก็เดี๋ยวกำลังบำรุงให้กลับมาเกือบเป็นปกติอีกครั้งนะครับก็คือถ้าบำรุงแล้วกลับมาดียังไงเดี๋ยวก็สามารถรีวิวว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็คือเอ็มก็อยากทำแบบว่าเอ็มใช้สกินแคร์อะไรนะครับในการลดสิวแต่ว่าคือสิวมันก็ยังไม่หาย 100% นะมันก็ยังอยู่อ่ะสิวมันยังอยู่มันยังมีรอยมันยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับก็มันก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับก็มันก็กลับมาอีกครั้งนะครับช่วงนั้นคือเอ็มรักษาสิวที่คลินิกนะครับกลับมาแล้วคือสิวมันก็เอ็มเลิกใช้ครีมนะครับเพราะว่าเอ็มรู้สึกว่ามันทำให้หน้าเอ็มดำนะครับก็เลิกใช้แล้วก็มารักษาด้วยตัวเองนะครับก็ทำให้สิวมันกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็พยายามลดอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคือต้องเน้นย้ำนะครับกด Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับหลังจบคลิปนี้นะครับรีบๆกดเลยนะครับสำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย